วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ foodtravel.tv นะคะวันนี้เรามาทำเมนูอาหารใต้กันดีกว่าค่ะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะคือแกงเหลืองปลาอินทรีนะคะก่อนอื่นเราจะต้องไปเตรียมส่วนผสมกันก่อนค่ะสำหรับส่วนผสมในเมนูนี้นะคะจะต้องมีปลาอินทรีนะคะตามด้วยมะละกอค่ะอันนี้คุณผู้ชมเตรียมแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้ไว้ได้เลยนะคะตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำมะขามเปียกน้ำพริกแกงเหลืองและน้ำปลาค่ะสำหรับวิธีการทำนะคะอย่างแรกคุณผู้ชมจะต้องใส่น้ำในหม้อแล้วก็ตั้งไฟไว้ให้เดือดนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำพริกแกงเหลืองค่ะใช้ทัพพีนะคะช่วยขยี้ให้น้ำพริกแกงแตกตัวนะคะสำหรับแกงเหลืองนะคะรสชาติก็จะออกคล้ายๆกับแกงส้มของภาคกลางนะคะมีเปรี้ยวเค็มนะคะแต่นี้น้ำพริกแกงนี่ก็จะเป็นน้ำพริกแกงใต้นะคะเป็นพริกแกงเหลืองเป็นเฉพาะของภาคนั้นๆเราจะต้องรอให้น้ำพริกละลายดีก่อนนะคะถึงจะเติมเครื่องปรุงต่างๆลงไปนะคะหลังจากที่น้ำพริกแกงนะคะละลายดีแล้วเราก็จะมาปรุงรสนะคะใส่น้ำมะขามเปียกค่ะตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะและน้ำปลาค่ะจากนั้นเราจะใส่มะละกอนะคะปิดฝานะคะทิ้งไว้ให้เดือดสัก5นาทีก่อนที่จะใส่ปลาลงไปค่ะครบ5นาทีแล้วนะคะมะละกอก็เริ่มสุกแล้วเราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปนะคะสำหรับปลานะคะเวลาที่เราใส่ไปแล้วเนี่ยจะต้องหลีไฟลงด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยเนื้อปลาจะเละได้ค่ะจากนี้นะคะปิดฝาทิ้งไว้10นาทีค่ะครบ10นาทีแล้วนะคะมาดูกันเลยว่าเนื้อปลาของเราเป็นยังไงนะคะนี่นะคะเนื้อปลาก็ยังเป็นชิ้นสวยดีอยู่นะคะเหตุก็เพราะว่าเราหลีไฟนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องจำไว้นะคะว่าถ้าทำเมนูปลาเนี่ยใช้ไฟอ่อนเท่านั้นนะคะนี้เราก็จะต้องมาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบมะละกอนะคะก็สามารถเปลี่ยนเป็นหน่อไม้ดองอื่นๆได้นะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้ถ้าใครเคยทานแกงส้มแล้วนะคะก็รสชาติจะคล้ายๆกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแกงเหลืองปลาอินทรีนะคะหวังว่าคุณผู้ชมจะได้ลองทำดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv ค่ะ